สบายดีพวกร้านสันปอซีมอทุกคนมาพบกับซาวครูเฟสไหมซาวครูจะมาสอนร้านในวิชาคณิตศาสตร์แต่ก่อนจะไปเก่าบทเรียนครูขอส่งเสริมพวกร้านที่ว่าต่างใจเฮียนหนังสืออยู่บ้านอยู่เมืองและส่งบทเรียนในซาวครูกวดให้ร้านนักสามมูลเสือความรู้มันต่อไปด้วยร้านอ่ะวันนี้เขามาเข้าสู่บทเรียนในร้านเกมปึ๊บเอียงองค์กรการเฮียนขึ้นมาเฮียนพร้อมกับซาวครูเนาะซาวครูจะมาสอนร้านวิชาคณิตศาสตร์บทที่4ต่อเกี่ยวกับการหารเนาะแต่ก่อนจะไปเข้าบทเรียนใหม่ซาวครูจะทวนคืนบทเรียนเก่าก่อนเนาะว่าร้านจื้อบทเรียนเก่าไรบ่อ่ะพวกร้านอ่านคำถามแล้วตอบคำถามคิดไรบนเลขนี้ไปพร้อมกับซาวครูแล้วลูกเด้อจงคิดไรเลขรุ่มนี้เนาะ250หารให้กับ46 250นี้จะเป็นตัวตังหารและ46นี้จะเป็นตัวหารเนาะลูกเนาะเวลาเขาคิดไรต่างบางเลขเขาจะได้250หารให้46เนาะทุกเทื่อในการหารเลขเขาต้องหารเลขจากลักที่ว่าอยู่เบื้องซ้ายมือก่อนเนาะลูกเนาะหารเลขไปเทื่อละ1ตัวเลขเนาะเอา2มาหารให้กับ46ก่อนเนาะ2หารให้46ไหลบ่ได้เนาะเพราะว่า2นี้น้อยกว่า46เนาะจากนั้นแล้วเขาเพิ่มขึ้นอีกเนาะเขาจะเอาเลขอยู่2ตัวเลขเนาะจะเอา25เนาะ25หารให้กับ46 25หารให้46ไหลบ่ได้เนาะเพราะว่า46นี้ใหญ่กว่า25เนาะหารบ่ได้เนาะลูกเนาะแล้วเขาจะหาเพิ่มขึ้นเนาะครับเป็น3ตัวเลขเขาจะได้อยู่250หารให้กับ46เนาะ250หารให้46ไหลบ่ได้เนาะจากนั้นแล้วเขามาสอกหาจำนวนใดที่ว่าคูณให้กับ46ให้กลาย250เนาะให้เท่ากับ250จะหับอยู่หาเนาะเอาหาคูณให้กับ46เนาะเอาหาคูณ46เราบางสูตรบาง6บ่ให้กลายหาหรือเราบางสูตรบางหาบ่ให้กลาย6เนาะเขาจะได้6หา3 10เขียนหยังเขียน0จื้อ3เนาะหา4หา4เศร้าเศร้าบวกให้กับ3ตัวจื้อเป็นเศร้า3เขาจะได้250ลบให้230เนาะเวลาเขาลบเลขเนาะพวกร้านต้องลบเลขจากรักที่ว่าอยู่เบื้องขั้วมือนี่เนาะก็คือจากรักหัวหน่วยเนาะเขาจะได้0ลบให้0เศษอยู่0ต่อมาก็คือเอาหาลบให้3หาลบ3จะเหลือเท่าไรลูกหาลบ3เป็นเท่าไรอยู่2เนาะ2ลบ2จะเสร็จอยู่0ฉะนั้นเขาจะได้คำตอบเป็น250หารให้กับ46อีเมนเขาจะได้หาเศษอยู่20เนาะของร้านไปเข้าบทเรียนใหม่กันเลยเนาะร้านมาเรียนต่อข้อที่หาจงคิดหาวิธีคิดไรตามทางต่างของ349หารให้28อ่ะพวกร้านจะมีวิธีการคิดไรแบบไรเนาะตามทางต่างให้พวกร้านไปคิดไรโดยการต่างบางเลขเนาะของ349หารให้กับ28นี่เนาะนี่คือการต่างบางเลขเนาะพวกร้านเนาะพวกร้านมาสังเกตเบิ่งลูกอยู่นี่จะมีบัตรตัวเลขเนาะแม่นบ่จะมีบัตรหยังบัตร100แล้วก็มีบัตร10เนาะแล้วก็บัตร1เนาะพวกร้านเนาะพวกร้านมานับเบิ่งว่าบัตร100มีอยู่จักบัตรอยู่ในนี้มานับพร้อมกับซาวครูเด้อลูกเด้อ1 2 3บัตร100มีอยู่3บัตรเอาบัตร100 3บัตรมารวมเข้ากันอยู่3เถื่อจะเป็นอยู่3 300เนาะแล้วมาเบิ่งอยู่นี่บัตร10มีอยู่จักบัตรของร้านมานับพร้อมกับซาวครูเด้อ1 2 3 4ในนี้บัตร10มีอยู่4บัตรเอาบัตร10 4บัตรนี้มารวมเข้ากันเนาะอยู่4เถื่อจะเป็นอยู่40เนาะเมื่อเอา300เนาะมารวมเขากับ40จะเป็นอยู่340เนาะแล้วมาเบิ่งว่าบัตร1อยู่นี่จะมีอยู่จักบัตรเนาะพวกร้านเนาะเดิมนะพร้อมกับสาวครูเด้อ1 2 3 4 5 6 7 8 9ในนี้บัตร1มีอยู่9บัตรเอาบัตร1บัตรมารวมเข้ากันเนาะอยู่9เทื่อจะเป็นอยู่9เนาะพวกร้านเนาะจากนั้นแล้วเอา340มารวมใส่กับ9เขาจะได้อยู่349เนาะไปเข้าบทเรียนเฮาข้อต่อไปเนาะพวกร้านหมายเลขที่1ค้นหารแมนประมาณเท่าไรเนาะเพิ่นบอกว่าเอา28มาคูณให้กับ10จะได้อยู่280เนาะย้อนว่า349นี้เนาะใหญ่กว่า280ค้นหารแมนหลายกว่า10เนาะ28คูณให้20จะได้อยู่560ย้อนว่า349นี้น้อยกว่า560ค้นหารแมนน้อยกว่า20เนาะค้นหารน้อยกว่า3ไหมความว่าแต่10ปลายขึ้นไปเนาะ11 12แต่ว่าบ่ฮอด20เนาะพวกร้านเนาะค้นหารแมน10ปลายนี่ล่ะเนาะเพิ่นว่าวันนี้ไปเข้าบทเรียนเฮาข้อต่อไปเลยลูกเด้อ
เมื่อกี้เขาหอดไม้ดาวที่หนึ่งเนาะพวกเราเนาะเขามาต่อไม้ดาวที่สองจงหาวิธีคิดไรตามทางต่างของสามหอย49เนาะพวกเราทานให้กับ28เนาะในนี้เพิ่นบอกว่าถ้าหากว่าแบงนี่เนาะบัตร1หอยนี่เนาะมีอยู่3บัตรเนาะถ้ายังเฮ็ดเป็นมัดอยู่แมนบ่สามารถแบ่งให้28ได้เนาะถ้าหากเฮ็ดเป็นมัดละ1หอยนี่แมนจะบ่สามารถแบ่งให้28ได้เนาะให้แก้มัด1หอยเป็นมัดละ10เนาะพวกเรามาเบิ่งว่ามัด1หอยถ้าก็แก้ออกเป็นมัดละ10จะมีอยู่มัด10นั่นอยู่จักมัดพวกเรามานับพร้อมกับสาวคูณด้วยพวกเราเด้อ1 2 3 4 5หกเจ็ดแปดเก้าสิบในนี้บัตรมัดละสิบเนาะบัตรละสิบมีอยู่สิบมัดรวมเข้ากันเป็นอยู่100เนาะต่างบางเลขนี่เนาะพวกเรามาสังเกตอยู่บางนี้เพิ่นต่างบางเลขคิดไรเนาะจะได้300 49หารให้28เนาะในการหารเลขทุกๆเทื่อเป็นบ่พวกเราเขาต้องหารเลขหยังอยู่เบื้องที่ว่าอยู่เบื้องซ้ายมือนี่เนาะอยู่เบื้องซ้ายมือเนาะลูกขอโทษอยู่เบื้องซ้ายมือก่อนเนาะพวกร้านเนาะก็คือหารไปเทื่อละ1ตัวเลขเขาจะเอา3ก่อนเนาะเอา3มาหารให้กับ28 3หารให้28ได้บ่ได้เนาะเพราะว่า3นี้น้อยกว่า20 28เนาะลูกเนาะในการหารเลขทุกเทื่อต้องให้ตัวต่างหารใหญ่กว่าตัวหารจึงสามารถหารได้เนาะพวกร้านเนาะ